กฎแห่งกรรมเรื่องเห็นว่าดีจึงบอกต่อสัจธรรมนิตยสารไทม์ที่สหรัฐอเมริกามีผลงานวิจัยในเรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขของมนุษย์มากที่สุดคืออะไรบ้างพบว่าผู้คนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนและดำเนินตามทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีการวิจัยทดสอบด้วยการสแกนสมองของนักบวชในศาสนาพุทธหรือพระนักบวชที่ได้รับการฝึกทำสมาธิตามแนวทางของพระพุทธองค์ดีแล้วและได้สรุปผลลัพธ์ออกมาว่าเป็นความจริงที่สุดตามหลักการดังต่อไปนี้หลักการของความเชื่อของเหตุที่ทำให้เกิดความสุขนั้นก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะปล่อยวางได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วควบคุมความอยากได้อยากมีและอยากเป็นที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนั้นๆได้ต่อไปคือไม่ใช้ความรุนแรงไม่ทะเลาะกันและใช้หลักที่ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นมีจิตใจเมตตากรุณาและเสียสละเพื่อผู้อื่นได้ต่อไปคือใช้หลักอริยสัจ4เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและตรัสสอนให้บรรดาสาวกไว้ด้วยว่าทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคแท้จริงแล้วก็คือทางเดินไปหาคำว่าความสุขเพราะถ้าเมื่อไรเรากำจัดความทุกข์ได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมาทันทีนั่นเองต่อไปคืออุปสรรคของความสุขนั่นก็คือแรงปรารถนาและตัณหามนุษย์เราเกือบจะทุกคนจะมีความสุขได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีสิ่งที่ต้องการมากเท่าไรแต่ขึ้นอยู่กับที่ว่าตนเองนั้นจะพอเมื่อไรต่างหากล่ะความสุขไม่ได้ขึ้นกับจำนวนสิ่งของที่ตนมีมากๆหรือที่ตัวตนได้มาเท่านั้นดังนั้นวิธีจะมีความสุขอันดับแรกๆต้องหยุดให้เป็นและพอใจให้ได้ถ้าตัวของตนนั้นไม่ยอมหยุดความอยากของตนเองแล้วก็ตัวของเราเองนี่แหละก็จะต้องวิ่งไล่ล่าตามหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วนั่นมันก็จะเหน็ดเหนื่อยและความทุกข์ก็จะตามมาข้อต่อมาก็คือทำให้ตัวตนนั้นเป็นสุขคือการมองทุกอย่างในแง่บวกบนชีวิตแต่ละวันให้ได้แน่นอนถ้าเราต้องเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ต้องเริ่มด้วยการมองแต่สิ่งดีๆและจงมองให้เป็นไปในทางบวกเพื่อใจของตนนั้นจะได้เป็นบวกตามไปด้วยคิดถึงสิ่งที่ตนเองทำที่สำเร็จแล้วในวันนี้หรือสิ่งดีๆที่ตัวเองได้ทำลงไปแล้วในแต่ละวันนั้นข้อต่อมาก็คือการให้หมายรวมถึงการให้ในรูปแบบสิ่งของหรือทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่และได้มาโดยสุจริตเรียกว่าการบริจาคและการให้ความเมตตาความกรุณาต่อกันให้อภัยทั้งตัวเองและบุคคลอื่นด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขได้แน่นอนต่อไปคือการปล่อยวางให้ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าเรื่องจะร้ายแรงและเศร้าโศกสักเพียงใดจำไว้ว่ามันจะโดนเวลานั้นพัดพามันออกไปจากตัวของเราเองนี่แหละไม่ช้าก็เร็วถ้าตัวของเราจะผ่านพ้นมันไปได้และยอมรับในความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตัวตนไม่ชอบเพียงใดไม่ว่าจะผิดหวังสูญเสียเจ็บป่วยล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราทั้งสิ้นนั่นเองทุกคนต้องได้ผ่านบททดสอบแบบเดียวกันนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าตัวเราจะเป็นใครหรือใครจะเป็นเราทั้งนั้นจงทำตัวตนเองให้สดใสด้วยการยิ้มให้กับตัวตนเองบ้างทำคนอื่นให้สดใสได้ด้วยการยิ้มให้กับเขาบ่อยๆการยิ้มไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่จะสร้างความสดใสได้มากมายทำให้ตัวตนของเรานั้นเป็นสุขอยู่เสมอเพราะความสุขมันอยู่ใกล้นิดเดียวแค่นี้เอง
แค่ที่ใจของเรานี่แหละการยิ้มแย้มอย่างแจ่มใสถ้ามีใครทักก่อนด้วยการยิ้มให้นี่คือวิธีแสดงเสน่ห์แบบง่ายๆแต่ให้ผลมากมายเลยนะการให้อภัยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่การแก้แค้นต้องลงทุนมากคิดเอาเองได้เลยเขาด่าว่าเราไม่ถึงนาทีเขาอาจลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปแต่เรายังต้องจดจำยังเจ็บใจอยู่นานๆได้อีกนี่แสดงว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนฉลาดหรือโง่กันแน่ล่ะการบ่นแล้วถ้าหมดปัญหาก็น่าบ่นถ้าบ่นแล้วมีปัญหาไม่รู้จะบ่นหาอะไรกันต่อไปคนเรายังเคยเข้าใจผิดผู้อื่นถ้าคนอื่นเข้าใจผิดตัวเราบ้างล่ะก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรทำไมต้องเศร้าหมองในเมื่อตัวของเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเข้าใจนี่อย่าโกรธจนฟุ่มเฟือยอย่าโกรธจนจุกจิกอย่าโกรธไม่เป็นเวลาอย่าโกรธมากจะเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ด้วยแม้จะฝึกให้เป็นผู้ไม่โกรธไม่ได้แต่ฝึกให้เป็นผู้ไม่โกรธบ่อยได้ฝึกให้เป็นผู้รู้จักให้อภัยได้การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขาการให้อภัยเป็นเรื่องของเรานะการชอบพูดถึงความดีของเขาคือความดีของเราด้วยการชอบพูดถึงความไม่ดีของเขาคือความไม่ดีของตัวเราอีกด้วยโทษคนอื่นแก้ไขอะไรไม่ได้โทษตนเองนั่นแหละแก้ไขได้นะการแก้ตัวไม่ได้ช่วยอะไรแต่แก้ไขช่วยให้ดีขึ้นได้การนอนหลับเป็นการพักกายการทำสมาธิเป็นการพักจิตใจคนส่วนใหญ่พักแต่กายไม่เคยหรือไม่ค่อยพักจิตใจกันเลยรู้จักทำใจให้รักผู้บังคับบัญชาบ้างรู้จักทำใจให้รักลูกน้องบ้างรู้จักทำใจให้รักเพื่อนร่วมงานกันบ้างสวรรค์ก็จะอยู่ที่ทำงานนั่นแหละถ้าเกลียดผู้บังคับบัญชาเกลียดลูกน้องเกลียดผู้ร่วมงานด้วยนรกก็จะอยู่ที่ทำงานนั้นอีกเช่นเดียวกันการที่เรายังต้องแสวงหาความสุขแสดงว่าเรายังขาดความสุขอยู่นะแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้เป็นสุขได้เองก็ไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาที่ไหนเลยอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานนั้นดีแล้วอ่อนข้อให้เขาบ้างก็ยิ่งดีแต่อ่อนแอนั้นไม่ดีแน่ในการคบคนศิลปะใดๆก็สู้ความจริงใจไม่ได้จงประหยัดคำติแต่อย่าตระหนี่คำชมอภัยให้แก่กันในวันนี้ดีกว่าอโหสิให้กันในตอนที่ตายแล้วถ้าคิดทำความดีให้ทำได้ทันทีถ้าคิดทำความชั่วให้เลิกคิดทันทีถ้าเลิกคิดไม่ได้ก็อย่าทำวันนี้ให้ผลัดวันไปเรื่อยๆถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่องก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์ได้โลกนี้สว่างด้วยแสงไฟใจก็สว่างด้วยแสงแห่งธรรมะแสงธรรมะส่องใจแสงไฟส่องเส้นทางผู้สนใจในธรรมะสู้ผู้รู้ธรรมะไม่ได้ผู้รู้ธรรมะสู้ผู้ปฏิบัติธรรมะไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมะสู้ผู้ที่เข้าถึงธรรมะไม่ได้มีทรัพย์มากย่อมมีความสะดวกมากมีธรรมะมากย่อมมีความสุขมากเช่นกันเมื่อก่อนยังไม่มีตัวเราเราเพิ่งมีมาเมื่อไม่นานมานี้เองและอีกไม่นานก็จะไม่มีเราอีกจึงควรรีบทำดีทำสมาธิภาวนาในขณะที่ยังมีตัวของเราอยู่นี่แหละถ้าเห็นว่าเรื่องนี้ดีและจริงโปรดส่งต่อกันไปเรื่อยๆเพราะนี่คือสัจธรรมที่แท้จริงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ